ค่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวรรณสีวรรณสีเคยเรียนไปหรือยังคะเด็กๆเคยเรียนเรื่องวรรณสีไหมเคยไหมลูกรู้จักวรรณสีไหมคะมีใครรู้จักวรรณครับวรรณสีวรรณสีคืออะไรคะคืออะไรลูกจรสีเหรอวรรณสีนะคะก็คือจะเป็นสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นใช่ไหมคะเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมเคยได้ยินเรื่องสีโทนร้อนกับโทนเย็นอยู่ใช่ไหมค่ะวงจรสีวงจรสีนะคะที่เราเคยทำไปแล้วที่เราเคยทำไปแล้วมีคนยังไม่ส่งอยู่นะวงจรสีมีพักพงกับสงกรานต์นะคะที่ยังไม่ส่งวงจรสีงานนี้วงจรสีนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสีโทนร้อนและก็สีโทนเย็นเด็กๆดูที่หน้าจอเด็กๆคิดว่าฝั่งไหนคือสีโทนร้อนฝั่งไหนคือสีโทนเย็นฝั่งไหนสีโทนร้อนสีโทนร้อนนะคะก็จะตรงนี้เส้นนี้เลยA B ฝั่งไหนคือโทนร้อนฝั่งไหนคือโทนเย็น A หรือ B โทนร้อนคะ A A เป็นโทนร้อนใช่ไหมฝั่ง B ฝั่ง B ก็คือจะเป็นสีโทนเย็นและเด็กๆรู้ไหมว่าสีอะไรที่สามารถอยู่ได้ทั้งสีโทนเย็นแล้วก็โทนร้อนสีอะไรคะมีสองสีสีอะไรลูกที่อยู่ได้ทั้งสองวันนะคือสีม่วงนะคะก็คือสีม่วงสีม่วงตรงนี้ก็สีเหลืองอยู่ได้ทั้งวันมาเย็นและวันน้าร้อนเหรอสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งสองฝั่งเลยสามารถอยู่ได้ทั้งวันน้าเย็นแล้วก็วันน้าร้อนนะคะสีเหลืองกับสีม่วงนะอยู่ได้ทั้งสองฝั่งสีม่วงนะคะต้องเป็นสีม่วงแดงนะคะถ้าเป็นม่วงแบบนี้ก็จะอยู่ในสีวรรณะร้อนสีม่วงแดงเกิดจากสีม่วงผสมกับสีแดงนะคะก็จะเกิดเป็นสีม่วงแดงวรรณะของสีวรรณะของสีนะคะก็คือสีร้อนสีเย็นจะมีทั้งหมดวรรณะละ7สีนะคะมี7สีวันนี้เราจะได้ทำวรรณะสีกันสีโทนร้อนสีโทนร้อนหลักๆแล้วเด็กๆมองแล้วมีสีอะไรบ้างคะหลักๆเลย3สีสีอะไรบ้างเอ่ยสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็สีอะไรบ้างนี่ส้มส้มสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะก็หลักๆเลยก็จะมี3สีแดงเหลืองส้มนะคะสีโทนเย็นหลักๆเลยก็จะเป็นสีตามนี้เลยสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นสีโทนร้อนก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นสีโทนเย็นนะคะสีอุ่นสีเย็นเราจะดูตามนี้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆแบ่งช่องเป็นตารางแบบนี้นะคะแบ่งตารางแบบนี้ทีนี้ให้เด็กๆนำกระดาษขึ้นมาไม้บรรทัดสำหรับตีช่องนะคะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาด้วยนะคะแนวนอนครับเอาเป็นแนวไหนดีแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะได้หมดแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้นะคะให้เด็กตีช่องสามสี่ตีแบบนี้ครับโอเคเอาตามที่สะดวกเลยตามสะดวกเลยลูก
ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ6ช่องเหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นสีโทนร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวทำไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้เราจะทำเป็นให้เด็กๆเขียนไว้ว่าสีโทนร้อนเขียนหัวข้อข้างบนว่าสีโทนร้อนนะสีโทนร้อนฝั่งนี้คือสีโทนร้อนอีกหนึ่งตารางนะคะที่เด็กๆทำเราจะทำเป็นสีโทนเย็นเราจะทำเป็นวันณะร้อนสีโทนร้อนหรือวันณะร้อนหรือสีโทนร้อนนะคะสามารถเรียกได้ทั้งสองแบบเลยทีนี้ถ้าเด็กใช้สีช่องแรกนะคะโทนร้อนเนาะช่องแรกให้เด็กๆระบายสีแดงลงไปค่ะสีแดงนะคะช่องแรกแล้วก็เขียนชื่อไว้สีแดงไปลงไปช่องแรกนะคะครูครับเสร็จแล้วครับโอเคเพื่อนคนอื่นเสร็จหรือยังครูครับเสร็จแล้วครับโอเคครูครับเสร็จแล้วครับโอเคต่อไปไม่เสร็จครับโอ้โหเรื่องสีนั้นมันยุ่งยากมากเลยครับต่อไปสีเหลืองขอสีเหลืองเด็กๆระบายลงในช่องนี้นะคะสีเหลืองโอเคทีนี้ค่ะก็เสร็จแล้วจะทำคล้ายๆกับวงจรสีนะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะสีแดงผสมสีเหลืองใช่ไหมเกิดเป็นสีส้มใช่ไหมคะสีแดงผสมสีเหลืองใส่สีแดงนิดหน่อยนะคะแล้วระบายลงในช่องนี้สีส้มนะคะสีส้มระบายลงในช่องที่3เขียนชื่อสีกำกับไปด้วยนะคะสีส้มถ้าเด็กผสมสีเองสีแดงใช้แค่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะอ๋อโอเคแบ่งสีออกมาก็ได้ครับอินดี้แบ่งสีออกมาอีกช่องนึงแล้วก็ค่อยใส่สีเหลืองเพิ่มเข้าไปก็ได้มันจะได้ไม่เปลืองสีนะคะใครที่เสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วนะคะช่องต่อไปช่องที่2ตรงนี้นะคะใช้สีแดงตรงนี้สีแดงนะคะผสมกับสีส้มแดงผสมส้มนี่นะคะ
จะได้เป็นสีส้มแดงเรียกว่าสีส้มแดงนะคะจะเข้มกว่าสีส้มเมื่อกี้หน่อยนึงจะเข้มกว่าสีส้มเมื่อกี้นะคะเรียกว่าสีส้มแดงให้เด็กๆระบายลงไปในช่องนี้สีส้มผสมแดงเกิดเป็นสีส้มแดงเขียนกำกับไว้นะคะสีส้มส้มแดงหรือแดงส้มก็ได้นะคะสีส้มแดงเขาเรียกว่าสีส้มแดงนะคะก็คือใช้สีแดงกับสีส้มผสมกันนะคะเข้มกว่าสีส้มเมื่อกี้นะคะแต่อ่อนกว่าสีแดงเห็นแล้วค่ะโอเคทีนี้ช่องที่สีตรงนี้นะคะให้เด็กๆใช้สีส้มมีใครไม่ทันไหมลูกมีใครไม่ทันไหมสีส้มผสมกับสีเหลืองส้มผสมเหลืองนะคะส้มผสมเหลืองจะเกิดเป็นสีส้มเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มเหลืองนะคะส้มผสมเหลืองเกิดเป็นสีส้มเหลืองนะคะก็คือจะเป็นชื่อสีที่มีทั้งสองสีนะคะเดี๋ยวเขียนชื่อสีตรงนี้ไว้สีส้มเหลืองสีส้มเหลืองส้มเหลืองเกิดจากสีส้มนะคะผสมกับสีเหลืองส้มผสมเหลืองนะคะเกิดเป็นส้มเหลืองคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเข้าใจเสร็จหรือยังคะมีใครไม่ทันไหมเอ่ยต่อไปคุณครูค่ะอะไรนุสีต่อไปสีสุดท้ายนะคะจะใช้เป็นสีม่วงสีม่วงผสมกับสีแดงเด็กๆจะผสมสีม่วงเองหรือจะใช้สีที่สำเร็จมาแล้วก็ได้นะคะจะเป็นสีม่วงแดงจะออกโทนอะไรผสมกันได้สีม่วงเหรอครับอ่ะเราเรียนวงจรสีไปแล้วสีอะไรผสมกันได้สีม่วงเอ่ยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมคะสีอะไรผสมกันได้สีม่วงน้ำเงินแดงน้ำเงินกับแดงเพื่อนบอกแล้วน้ำเงินแดงผสมกันเป็นสีม่วงแต่ว่าครั้งนี้เด็กๆต้องใส่สีแดงเยอะหน่อยนะคะจะออกเป็นสีแดงม่วงนะคะหรือสีม่วงแดงถ้าเป็นสีม่วงเลยมันอาจจะไม่ใช่สีโทนร้อนเด็กๆพยายามใส่สีแดงให้เยอะหน่อยนะคะตรงนี้เด็กก็เขียนเป็นสีม่วงแดงนะคะ
ก่อนใครเอ่ยของนัทก็ดีใช่ไหมคุณครูมองไม่เห็นเลยทำไมไม่ลูกเปิดกล้องให้ไหมคุณมองไม่เห็นเลยไหนเอ่ยไหนโชว์เลยค่ะว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยโอเคค่ะเก่งมากนะทวดีอย่าลืมถ่ายรูปนะคะใครที่ส่งงานแล้วก็ถ่ายรูปไปเก็บไว้ในอัลบั้มของตัวเองนะคะเผื่องานตัวเองหายเนาะเราจะได้มีหลักฐานว่าเราส่งแล้วนะคะครับเสร็จแล้วครับโอเคนะทวดีออกนอกห้องได้ค่ะอากิติทีกิติทีโชว์เลยค่ะว้าวสวยมากลูกกิติทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาชื่อก่อนโอเคถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานอีกครั้งหนึ่งในไลน์นะคะจะได้เก็บภาพไปนะคะโอเคเก่งมากค่ะบอกน้องห้องได้ครับมีใครจะส่งอีกไหมเอ่ยเควลินเสร็จหรือยังคะ